กราบสวัสดีท่านผู้ชมเรดาร์รีพอร์เตอร์ทุกท่านวันนี้วันอังคารที่21กันยายน2564จำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้ท่านผู้ชม1919คนและเป็นผู้ติดเชื้ออยู่ในเรือนจำ422คนส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่ยืนยันด้วยผลตรวจ RT-PCR เพียงอย่างเดียวนะ1912คนตรงนี้จำนวนผู้ติดเชื้อคิดเป็นร้อยละวันนี้ 14.60 นั่นหมายความว่า 10,000 คนเราจะมีผู้ติดเชื้อ 1,460 คนคิดค่าเฉลี่ยประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะต่อมาเนี่ยเป็นผู้เข้าข่ายติดเชื้อ ATK ท่านผู้ชม 6,593 คนแต่ถ้าเอามารวมกันกับจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เนี่ยประมาณ 17,000 ท่านผู้ชมในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีผู้ที่ป่วยแล้วใช่ไหมเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็รักษาหายออกมาเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ย 11,694 คนแล้วก็กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลทั่วไปฮอสปิทัลHome Isolation, Community Isolation อยู่ประมาณ 131,655 คนตรงนี้เป็นผู้ป่วยสีเขียวใช่ไหมแต่ผู้ป่วยที่น่าห่วงจริงๆคือผู้ป่วยที่มีอาการหนักท่านผู้ชม 3,548 คนและใส่ท่อช่วยหายใจในขณะนี้759คนส่วนเรื่องที่น่าเสียใจเลยคือจำนวนผู้เสียชีวิตนะครับวันนี้เสียชีวิตไปทั้งหมดทั้งสิ้น143คนและเป็นผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ 15,612 คนตรงนี้ผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเสียใจแบบมากๆเลยละกันก็ย้ำอีกทีท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะออกไปไหนก็ต้องดูแลตัวเองไม่ว่าจะสวมแมสก์2ชั้นล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างอันนี้สำคัญส่วนใครที่มีความจำเป็นจะต้องไปทำงานในสถานที่ปิดนะอากาศปิดห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เปิดระบายอากาศทุก1ชั่วโมงละกันเอาประมาณนี้นะครับนะวันนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่ได้เป็นหมอแต่ก็เป็นห่วงขอบคุณครับ